สวัสดีเจ้าพบกับรายการแก้วดาปลาแอลเจ้ารายการที่จะพาทุกท่านนะเจ้าไปตลอดทัวร์ทั่วจังหวัดพะเยาเลยเจ้าวันที่3ของเขาได้มี Facebook YouTubeเชิญเจ้าไปพิมพ์เข้ามาแก้วดาฟ้าแอลกันจากบ้านเก่าของเราเจ้าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเจ้าเราแก้วเจ้าที่กรุงเทพมหานครเจ้าณศูนย์บรรลุสวิทยาศิรินธรเจ้าเขาต้องบอกกันว่าทำไมเขาต้องมาอยู่กันที่นี่นี่เพราะว่าเขาจะมานำเสนอเรื่องของเธอเรื่องของฉันมาเป็นเรื่องของเราเจ้าจะเป็นจะไหนนั่นตามเขามาเลยเจ้าเฮามากรุงเทพเพิ่งมาถึงมันเจ้านี่เองนี่วันนี้วันแรกวันพรุ่งนี้เฮามีการนําเสนองานเจ้าเจ้าห้องแรกที่เฮาจะไปพร้อมกันนี่ก็คือห้องพระราชประวัติของสมเด็จพระเทพของเฮานั่นเองเจ้าเป็นพรกันมาเป็นเนี่ยประหลัดเจ้าเจ้าห้องต่อไปนะเจ้าจะเป็นห้องพระราชประวัติของสมเด็จพระเทพนะเจ้าซึ่งในห้องนี้เปิดจนมีถึงพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพด้วยนะเจ้าเจ้าส่วนนี้ก็เป็นส่วนของห้องสมุดนอกในนี้เพิ่นก็จะรวบรวมหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับสู่มนุษย์นะเจ้าไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้เจ้าสวัสดีน้องแก้วแล้วก็น้องนานะเจ้าขอไปพักผ่อนก่อนแล้ววันนี้เฮาจะมาเสนอเรื่องของเธอเรื่องของฉันมาเป็นเรื่องของเจ้าสวัสดีน้องแก้วน้องนาไปก่อนละเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาในสภาพชุดนิสิตเลยนี่วันนี้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยในการนําเสนองานเป็นวันที่2ของเฮาแล้วในงานเนี้ยวันเนี้ยเฮาก็จะมาเลือกเกี่ยวกับเรื่องของเธอเรื่องของฉันมาเป็นเรื่องของเราเจ้าเดี๋ยวให้ไว้พอกันบูธของเฮาดีกว่าเฮาจะไปนําเสนอเพิ่นเจ้าจะได้กระตากมาเลยเจ้าหัวสะพานตรงกันอาบน้ํากันเห็นกันทุกทีมามาสิข้ามคลองรักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งพนมใกล้พ้นพี่ก็ไปฝันพี่จะว่ายน้ำไปมั่วปัวใจทุกคืนทุกวันเจ้าก็ใกล้ถึงเวลาพรีเซนต์ของเฮาแล้วนะตอนนี้น้องแก้วแล้วก็น้องดาก็รู้สึกตื่นเต้นขนาดเลยวันนี้เฮาทรง2แกนนํารักเจ้าเจเต้นะเจ้าแล้วก็โปริเซอร์ของเฮานะเจ้าเจบันเจิดนะเจ้าไปพรีเซนต์เนาะการพรีเซนต์จะเป็นจะได้นั่นติดตามได้เลยเจ้าก่อนอื่นนะครับก็ขอเรียนผู้บริหารศูนย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์คณะอาจารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนิสิตทุกคนนะครับกระผมนะครับชื่อนายสุชาติเลิศสุวรรณนะครับเป็นนิสิตที่เรียนได้สาขาวิทยาศาสตร์นะครับสาขาการสื่อสารสื่อใหม่นะครับแต่ว่าที่เรียกกันคือวิทยาสื่อใหม่นะครับสิ่งที่ผมได้ทำในส่วนนี้คือจะเป็นการทำสารคดีนะครับส่วนคนข้างๆนี้ก็คือบรรเจิดผมจักรนะครับเพื่อนๆจะเรียกว่าตั้มนะครับในการทำงานครั้งนี้นะครับเราก็พูดถึงที่มาก่อนนะครับที่มาของโครงการนะครับโครงการนี้นะครับเนื่องจากเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนมาก่อนอยู่แล้วนะครับในเรื่องโดยผ่านเครือข่ายของทีวีชุมชนนะครับทำงานร่วมกับชุมชนนะครับพอมีโครงการมนุษยวิทยาเข้ามานี้นะครับเราก็ได้มีการนำไปพัฒนาส่งเสริมเพื่อจะไปใช้ชีวิตร่วมกับไม่ใช่ใช้ชีวิตนะครับจะไปใช้ไปศึกษานะครับเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตในการทำสารคดีนะครับเปลี่ยนหัวข้อของเราไปเป็นหัวข้อของชาวบ้านเองเพราะว่าในตัวที่เราลงไปทำเนี่ยเราไม่ได้เน้นตัวของผู้ผลิตแต่เราเน้นที่ผู้เสนอเนื้อหาก็คือเครือข่ายในพื้นที่ของเราเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราพูดคุยกับชาวบ้านเสร็จก็มีการแบ่งกลุ่มซึ่งในตัวโครงการของเรานี่จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกที่จะทำเกี่ยวกับหอธรรมซึ่งทางชาวบ้านเขาได้เสนอมาอีกกลุ่มนึงนี่จะทำเกี่ยวกับป่าชุมชนบ้านปีบ้านปี้เนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเสนอมาเหมือนกันก็คือที่เราจะเปิดให้ดูนี้ก็จะเป็นกระบวนการทำงานเป็นสารคดีนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นของชาวบ้านเราจะรวมไว้ในขมวดได้เลยนะครับในคลิปนี้เลยนะครับก็เป็นกระบวนการการสื่อสารการผสมผสานการสื่อสารนะครับ
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการนะครับเดี๋ยวลองชมคลิปกันครับทีวีชุมชนของเขาเนี่ยมันจะแบบเหมือนทีวีอื่นทีวีอื่นเปิดไทยๆอย่างเปิดกระลงมาไทยเนาะแล้วก็ของเขาเป็นตัวนักแสดงนะคะแต่ว่าทีวีชุมชนนี่จะทายอย่างนี่ไม่ใช่ตามใจคนไทยต้องตามใจเจ้าของเรื่องนะคะเพราะนั้นวันที่9นี่10เนาะเดือนที่แล้วเนี่ยเฮาป้าละออนทีมเนี่ยนะเจ้ามาเนาะแล้วก็มานอนอยู่ที่มูลนิธิต้นกล้าความดีวัดขุนเดือนกับคุณตายามน้องกินแล้วก็เอานอนที่นี่น่ะไปขุนเดือนยามเมื่อกี้นะคะไปขุดนอนนะเดี๋ยวจะได้เห็นในสารคดีนะมีหมู่เฮาหมู่ถัดกับนั้นอย่างนี้ตัวนะคะแต่ว่าแนทก็จะเป็นนางเอกสำหรับงานนี่โอ้เบื้องหลังที่มันจะมีสถาบันพวงขยายยังแฮมนักมากมายรวมถึงเครือข่ายปีน้องตัวนะคะวันนี้เป้าหมายก็คือว่าเฮามายาสิเนี่ยว่าทายไปแล้วเนี่ยเอาไปอยู่ไหนกับหูเอาอาการไปได้กับหูชาวบ้านกับเกยได้พอนะคะเท่ากันเลยต้องเอามาคือเจ้าของพอกันเพราะเจ้าของต้องได้ดูกันนะแล้วก็วันนี้ถ้าดูแล้วปะเปิ้งใจจะได้กล้าชอบตรงไหนกล้าบอกออนเนาะเดี๋ยวออนจะไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานของเขาคือว่าเนี่ยเขาจะต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าในพื้นที่ที่เขาจะลงไปเนี่ยมีอะไรอย่างเป็นจุดเด่นหรือว่ามีอะไรอย่างที่แปลกๆดีคนในชุมชนในพื้นที่พะเยาที่บอกหู้เรื่องเลยเขาก็จะเอาตรงจุดๆนั่นน่ะเอามานำเสนอกับคนในพะเยาจะมีการวางแผนก่อนที่เขาจะมาลงพื้นที่อาจจะร่างเป็นโค้งมาข่าวๆก่อนเนาะแล้วก็มาถามพ่อแม่พี่น้องว่าตอนนี้มันมีอย่างพ่อมีอย่างดีอันนี้มันคืออะไรอย่างนี้เนาะก็ส่วนมากนี่ก็จะเป็นความคิดของเขาตัวส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนนักแล้วเนี่ยเขาจะเป็นกำอู้กำจ่าของพ่อแม่พี่น้องมากกว่าสักประมาณ 60% นี่แหละที่เหลือนี่จะเป็นของเขาละส่วนงานตีคณะทำอยู่เนาะก็จะมีตีทำนี่ก็เป็นไอ้หอทำเนาะตีในแจ้งทำตีมาเขาแล้วเนาะแล้วก็แฮมอันก็คือสารคดีบ้านปีก็คือป่าชุมชนที่เขาทำกันอยู่เนาะอันนี้ก็ใช้เวลามื้อเหมือนกันนะตีจะทำในแต่ทำมาแล้วก็ผู้ซื้อมันน่าภูมิใจแต่เจ้าบ้านตีของมีของดีอยู่ในพื้นที่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยละเลยไปแล้วเนี่ยมันอาจจะหายไปอ่ะแล้วก็โดยพื้นเพคนแม่ใจแล้วบางทีคนในนี้ก็ยากจะเฮือมันอยู่เหมือนกันยากจะเฮือเขาซึมซับวัฒนธรรมดีๆที่มันคงหลงเหลืออยู่ยังเต่าปูนที่มันก็ที่มันมีอยู่ฮะน่ะก็บอกฮู้ว่าในป่านี่มันเคยเป็นที่เขาแปลงปูนมาก่อนเนาะก็ยากจะฮู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมาแปลงอีเนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันตีมูเฮาเนี่ยมันเนี่ยแล้วก็โยชิ้นแรกที่เขามาพอเป็นแก้วดาตีเขามาไทยตาชุมชนก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้จะเปิดพวกมือต้องรับสื่อจังครศึกษาจากเจ้าของท้องถิ่นก่อนหน่อยมีข้อมูลของละเอียดน้อยหน่อยสำหรับวิดีโอที่เทพที่น้องๆเอาวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนและพื้นที่อย่างน้อยก็เห็นสะท้อนวิถีชีวิตของตนเองแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้คนที่อยู่ใกล้ในชุมชนและกับคนนอกชุมชนได้รู้แล้วก็เห็นรู้อย่างน้อยก็คือเป็นวีดีวีซีดีสร้างสรรค์ดีคือทุกๆคนได้เห็นหูอย่างน้อยก็เป็นในทางบันเทิงและสารคดีองค์ความหูที่เป็นเนื้อหาสาระ
ตีควรจะต้องช่วยกันสืบสารแล้วก็สืบทอดคือผมอยู่กับชุมชนตรงนี้เจ้าพอวันนี้มากๆอ่ะที่เอิ้นเป็นบ่จะไม่ยากนี่ทายแล้วก็หนีไปหาแชทอีน่ะจะหาแล้วมาให้ดูเออถ้าแล้วบ่ได้โตนั่งกันไว้งั้นจัดไงนะพี่สมมาทายทํามันไงงั้นนี่แม่ก็มาจองเทศครับเพิ่นก็ว่าจะช่วงมื้อหาแชทไปหาแชทนี่เป็นที่ตามแต่ลูกประวัติเนื้อหาที่เปิดวันนี้ตรงกติตรงตรงบ่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 ขาดช่วงเลยบ่ตัดตอนเลยนะที่บ้านนะแต่บ้านเลี้ยงนี่พ่อบ่ได้หันน่ะดีว่าการได้อารมณ์เชิงลึกนี่เข้าใจว่าสารคดีเฮาเสนอสั้นๆเอาจะเอาเชิงลึกจักก็ได้ก็อู้กันว่าถ้าว่าชุมชนทําเองได้เนี่ยทําเชิงลึกเฉพาะเรื่องเนี่ยมันก็จะรู้ได้เข้าใจมากขึ้นเนาะแต่ในส่วนของเฮาเนี่ยทําได้ดีเนาะมีแก้ไขจ้าครับจ้าวิปปะขอเอาเป็นใจได้กับของเจ้าวันนี้เราได้ไปลงพื้นที่กันมาและมานำเสนอยันที่บอกเจ้าเรื่องของเธอเรื่องของฉันมาเป็นเรื่องของเราเราได้ไปลงพื้นที่กับชุมชนมาทำผลงานออกมาแล้ววันนี้เรามานำเสนองานที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรที่นี่เจ้าเจ้าเขาก็แบ่งออกไปเป็นสรุปคลิปด้วยกันนะเจ้านอกก็รวบรวมไว้ที่เจ้บันเจอแล้วก็เจ้เต้พีเส้นตะกี้นะเจ้าสำหรับวันนี้รายการแก้วดาวปลาแอลขอจากลาไปก่อนเจ้าสามารถติดตามพวกเขาได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบทีวีชวนเจ้าค่ะทีมเขาว่าแก้วดาวปลาแอลก็จะมากับพวกเขาละเจ้าเรานี่ไปก่อนละเจ้าสวัสดีเจ้าแก้วดาวปลาแอลสเปเชียล Woo!